รอลูกเพจเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ทีมแม่สายอยู่กันวันที่23แล้วค่ะลูกเพจแล้วก็ยังเคลียร์ภารกิจที่จะสร้างบ้านให้พี่เอนะคะคนหมดตัวที่บ้านเหมืองแดงที่แม่สายเนาะวันนี้เนี่ยเราก็ขอกำลังอสมาช่วยเคลียร์ดินนะคะอยู่ตรงตอกทางเข้าบ้านพี่เอตรงนี้เนาะที่มันเล็กๆเนี่ยซึ่งจะเอาดินในตอกเนี้ยออกอีกประมาณนึงก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะถึงพื้นถนนพื้นปูนเดิมมันได้ไหมให้เหมือนพื้นปูนเดิมนะคะก็วันนี้ได้ทีมพี่ๆอสหนองบัวลำพูมานะคะมีทั้งหมดประมาณ19นายโดยประมาณแล้วก็มีพี่ปลัดเปี๊ยะนะคะเป็นหัวหน้าทีมชุดอสหนองบัวลำพูตอนนี้เดี๋ยวพี่ๆกำลังช่วยกันเคลียร์ดินนะคะก็เดี๋ยวเจ้าดินตรงทางเนี้ยแหละนะเอามากองไว้ข้างหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะขอประสานทีมแบ็คโฮคุณตันนะคะช่วยตักดินไปทิ้งอีกรอบนึงก็ในเบื้องต้นเนี่ยจะให้เคลียร์ตรงด้านข้างตรงนี้ด้วยเนาะที่พี่ๆเขากำลังขุดกันที่ชิดริมพื้นปูนของเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเคลียร์ให้มันเห็นคานกำแพงเดิมเพื่อที่จะสร้างกำแพงซ่อมกำแพงคืนพี่เขาที่เราขอใช้พื้นที่เอาแบ็คโฮขับไต่เข้าไปเนาะสวัสดีพี่ภูจองนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ๆช่วยเคลียร์โคลนออกมาเนาะแผนก็คือจะเอาใส่กระแป๋งปูนแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเทกองไว้ข้างบนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถึงจะคอยประสานทีมแบ็คโฮอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าส่วนตัวข้างในบ้านเนี่ยน้ำมันยังนองอยู่แต่อันนั้นอ่ะเราปล่อยไว้ก่อนเราขอเคลียร์อันที่มันจะทำได้ก่อนละกันเพราะว่าสเต็ปของแผนที่จะสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงอีกรอบนึงที่ทีมมีตันจะมาแม่สายเพื่อมาตั้งลงใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวมาดูอีกกันอีกรอบนึงช่วงประมาณวันที่23ตุลาคมเนาะแล้วก็แต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะเคลียร์เรื่องดินตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดินมันก็โอเคแล้วลูกเพจแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะเมื่อวานวันที่15ใช่ไหมวันที่14ตอนกลางคืนฝนตกแม่สายฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ฟ้าคะนองด้วยนะคะพอตื่นเช้ามาวันที่15ก็ปรากฏว่าน้ำมันก็ท่วมเต็มเลยแล้วก็เพราะว่าจุดบ้านพี่เอเนี่ยมันต่ำด้วยเนาะพอมันต่ำเนี่ยน้ำจากข้างบนอ่ะมันก็ไหลลงไปกองตรงนั้นด้วยนะคะก็เลยทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำทีเนี้ยทีมช่างพี่โต้งนะคะช่างจากกรมราชทัณฑ์ที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างบ้านพี่เอเนาะเป็นคนคุมทีมช่างจิตอาสาอีกทีเนี่ยก็เลยมาดูแล้วประเมินแล้วว่าน่าจะต้องเอาดินตรงตรอกทางเข้าเนี่ยออกถ้าทำได้เนี่ยก็จริงๆแล้วอยากจะเอาออกให้มันถึงพื้นปูนเดิมเลยนะคะแล้วก็ถึงจะค่อยเอาหินมาถมเพราะว่าถ้าเอาหินมาถมเลยคิดว่ามันจะยังจมอยู่เพราะว่าดินมันอุ้มน้ำเนาะสวัสดีพี่กำแพงค่ะสวัสดีพี่อิงออขอบคุณอสจิตอาสาทุกท่านใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นพี่อสทีมหนองบัวลำพูเหมือนเดิมนะคะพี่ๆมาแล้วเมื่อวันก่อนนู้นเนาะเราให้มาช่วยเคลียร์โคนตรงข้างบ้านของเพื่อนบ้านเนาะแป๊บนึงนะคะลูกเพจมดไต่แว่นประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้ภารกิจก็น่าจะเป็นเคลียร์โคลนตรงนี้แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าวันนี้จะทำได้ถึงพื้นปูนเดิมไหมซึ่งตัวพื้นปูนเดิมมันก็แอ่งพี่สมภพสวัสดีค่ะตัวพื้นปูนเดิมของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นหลุมเหมือนกันนะมันเหมือนสโลปลงไปเดี๋ยวซูมแป๊บนึงทางเข้ามันแค่นี้ใช่ไหมคะความกว้างถ้าจริงมันจะต้องมีกำแพงของเพื่อนบ้านคือตรงนี้เนาะแล้วจริงทางเข้าบ้านพี่เอมันแค่นี้ประมาณเมตรห้าสิบประมาณนี้ความกว้างของประตูนะก็ทีเนี้ยตรงพื้นตรงเนี้ยที่จริงอ่ะมันก็เป็นแอ่งอย่างนี้ด้วยนะมันเหมือนตรงนั้นอ่ะมันจะมีแอ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูก่อนว่าถ้าทำแล้วก็น้ำอาจจะนองเหมือนเดิมนะถ้าฝนตกหรือมีน้ำไหลลงมาแต่ไม่เป็นไรเคลียร์ไปก่อนเนาะดินมันเยอะใช่ค่ะทีมงานมูลที่หนองบัวลำพูไป
ดีหลายครับพี่น้องบ้านผมไปใช่ค่ะพี่ภูจองนี่พี่ๆทีมอสหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็สวัสดีน้องชมพู่ด้วยนะคะตอนนี้พี่ๆอสหนองบัวลำพูกำลังเร่งเอาดินออกมาด้านนอกพี่ๆก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำงานเป็นกองทัพมดก็จะต่อแถวกันอย่างนี้นะแล้วก็เอาดินออกมากองกองกองแล้วเดี๋ยวค่อยประสานขอความช่วยเหลือจากทีมแบ็คโฮคุณตันน้องให้เอาแบ็คโฮมาตักออกไปทิ้งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นพี่เขาจะเคลียร์ที่ด้านข้างข้างพื้นปูนที่เป็นของเพื่อนบ้านข้างหน้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องให้ช่างที่จะทำกำแพงคืนพี่เขาเนี่ยมาทำงานได้ซึ่งมันก็อาจจะต้องเว้นที่ให้ตั้งกำแพงนะคะข้างในเมื่อเช้านี้ก็ซื้อผลไม้แล้วก็ไหว้เจ้าที่ไปก็ขอเจ้าที่บ้านพี่เอ๋เนาะก็ขอให้ช่วยเปิดทางให้การทำงานราบรื่นให้ภารกิจสร้างบ้านเนี่ยสำเร็จผลตามความตั้งใจที่จะช่วยเหลือก็ขอให้สำเร็จผลนะคะสู้ๆสวยงามพี่หนูเปิ้ลขอบคุณค่ะพี่กันสวัสดีค่ะพี่เสืออัมสวัสดีค่ะใช่ค่ะทีมอสหนองบัวลำพูค่ะพี่ๆมาช่วยรอบ2แล้วก็จะมีพี่ๆอสที่เราอาจจะขอกำลังไปเนาะรู้สึกจะมี3โอเคสัญญาณสะดุดนิดนึงเพราะว่ามีคนโทรเข้าขออภัยอันนี้เป็นกำลังใจให้อสทุกท่านขอบคุณนะคะให้กำลังใจครับคนชุมแพพี่ชัยวัฒน์สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาลองดูก่อนทีนี้ข้างในน้ำมันนองถ้าลูกเพจดูเดี๋ยวซูมพี่บอกเป็นกำลังใจให้ด้วยหน่อยครับนู่นข้างในน้ำยังนองอยู่ก็เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนพี่ดอกไม้มรกตสวัสดีนะคะมาแล้วพี่ดอกไม้มรกตเช้านี้พี่ๆอสหนองบัวลำพูมาช่วยเคลียร์ดินค่ะดินตรงตอกทางเข้านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาหินลงเมื่อวานนี้มีพี่ช่างเขามาประเมินเขาก็เลยบอกว่าดินมันอุ้มน้ำเกินไปถ้าเอาหินลงก็น่าจะจมนะคะก็เลยอยากจะให้ช่วยเอาดินทางเข้าเนี่ยออกอีกสักประมาณนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เห็นให้ถึงพื้นปูนเดิมมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยถมอีกทีจะได้ง่ายแล้วฝนตกหรืออะไรแล้วน้ำขังก็ยังสูบออกได้เนาะอย่างน้อยดินก็ไม่เป็นโคลนแต่ถ้าดินเป็นโคลนก็จะทำงานยากนะคะประมาณนี้พี่พักขพลสวัสดีทีมงานทุกท่านสวัสดีค่ะนี่ทีมอสหนองบัวลำพูนะคะกำลังเคลียร์ดินกันอยู่ก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่อาจจะสัก2วันไหมไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวต้องลองดูพี่บทเรียนแห่งชีวิตสวัสดีค่ะนี่นะคะก็ให้พี่ๆเขาอะทยอยต่อกันออกมาเนาะแล้วก็ให้มาเทกองทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขอทีมคุณตันนะคะเอาแบ็คโฮมาตักอีกทีหนึ่งเนาะนี่ก็พี่ๆเขาสองแถวละเวลาที่นี่ตอนนี้ดูตามโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะลูกเพจเพราะว่ามันไปจับไทม์โซนของประเทศเพื่อนบ้านก็คือเวลาของพม่าต้องดูที่ข้อมือตอนนี้ประมาณ10:05 นะคะฝนตกแล้วหรือจ้าพี่มรกตดอกไม้มรกตใช่ฝนตกเมื่อวันที่14ค่ะเมื่อวานมีตกนิดหน่อยแต่ไม่ตกแรงเท่า14คืนวันที่14อ่ะค่ะตกแรงมากเลยจะแทรกเข้าไปไม่ได้เพราะว่าพี่ๆเขาทำงานอยู่เนาะเดี๋ยวเราอยู่มุมนี้ละกันจะได้เป็นภาพเห็นภาพกองทัพมดพี่ๆอสหนองบัวลำพูนะคะต่อแถวกันเอาดินมากองเอาดินมากองนะประปาเนี่ยเขาปล่อยแล้วนะลูกเพจการประปาแม่สายก็ปล่อยน้ำแล้วค่ะทีนี้ก็จะมีบางบ้านที่น้ำอาจจะไม่ไหลอาจจะเป็นเรื่องท่ออาจจะเสียมิเตอร์อาจจะเสียอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งพี่ๆการประปาก็ต้องมาดูให้ทีนี้คิวก็เยอะมากเลยก็ต้องรอคิวนิดนึงนะคะพี่หนูเปิ้ลขอบคุณค่ะฝากกำลังใจให้พี่อส1หน่อยค่ะคนไหนคือพี่1คะเดี๋ยวหนูหาให้นะคะพี่เปิ้ลพี่สายฝนสวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่อสอหนึ่งเหรอคะคนไหนคือพี่หนึ่งเนาะหนูตามหาให้นะคะหนูจะส่งกำลังใจจากพี่เปิ้ลให้ถึงพี่เขาให้นะคะโอ้ยวันนี้แดดดีค่ะแต่ตอนแรกเมื่อเช้าอ่ะมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเลยก็ยังแบบลุ้นกันอยู่ว่าโอ้ยอากาศวันนี้ขอให้ฟ้าเปิดฟ้าโล่งทีเถอะจะได้แบบทำงานโฟลว์เนาะก็เมื่อเช้าก็เลยถือโอกาสนะคะว่าอ่ะเคลียร์บ้านแล้วก็ก่อนจะเริ่มภารกิจเราก็เลยซื้อของมาไหว้เจ้าที่บ้านพี่เอกันนะคะก็ขอให้ความช่วยเหลือที่ตั้งใจเนี่ยสำเร็จผลเนาะตอนนี้แดดออกแล้วค่ะก็โอเคนะดินมันจะได้ไม่อุ้มน้ำจนเกินไปเนาะตอนนี้อีจันอีกทีมนึงเนี่ยบินไปที่เชียงใหม่ตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะคะที่เชียงใหม่เราก็เปิดลงช่วยเหลือเหมือนกันหมดตัวไม่หมดใจเฟส2กับเฟส3ที่จะขึ้นก็คือจะมีที่เชียงใหม่แล้วก็ที่แม่สายซึ่งวันนี้ทีมงานเชียงใหม่ไปแล้วเนาะก็รอติดตามไลฟ์สดแล้วก็ติดตามภารกิจกันได้ที่หน้าเพจอีจันเรื่อยๆนะคะส่วนที่แม่สายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากันประมาณทีมจะเดินทางมาประมาณวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะผู้ใดเนาะพี่หนึ่งแสดงตัวหน่อยพี่ฝนบอกหนูยังไม่ทราบชื่อพี่ๆเขาหลายคนเลยฝากถึงพี่อสสอนชัยด้วยจากครอบครัวได้ค่ะพี่หนึ่งกับพี่สอนชัยใช่ไหมเดี๋ยวจะตามหาให้พี่ๆก็อารมณ์ดีกันมากเลยนะมาทำงานแต่เช้าแล้วก็แบบว่าพูดคุยสุขสนานเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่ๆอสของบัวลำพูน่ารักมากตั้งแต่เมื่อวันก่อนนี่แหละเมื่อวานมันรู้เรียกยังไงเมื่อวานซืนเหรอแล้วที่ได้มาช่วยเคลียร์ดินข้างบ้านที่มันติดกับบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะลูกเพจมีใครเป็นคนพื้นที่อยู่แม่สายพอจะมีช่างปูนแนะนำหนูไหมคะกำลังหาช่างมาประเมินเพื่อซ่อมกำแพงคืนพี่เพื่อนบ้านอยู่ก็อยากจะขอที่เรียกว่าราคาน่ารักอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็นี่แหละค่ะภารกิจก็น่าจะวิ่งทำเร่งทำเคลียร์โคลนกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเท่านี้ก็แบกเหรอทำแบบหามเหรอจริงเหรอเฮ้ยพี่เขาโมดิฟายกันได้อ่ะใครชื่อพี่หนึ่งคะพี่หนึ่งคือคนไหนคะอ๋อพี่หนึ่งอยู่นู่นเจอแล้วพี่เปิ้ลเขาฝากกำลังใจมาค่ะพี่สอนชัยคนไหนคะพี่สอนชัยคนไหนพี่สอนชัยอยู่ตรงนี้โอเคพี่น่ารักมากเจอตัวแล้วค่ะพี่สอนชัยอยู่ตรงนี้นะคะส่วนพี่หนึ่งอยู่ด้านในนะคะส่งกำลังใจให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะพี่สอนชัยเจอตัวแล้วเหมือนกันนี่เอาออกมาแป๊บเดียวก็กองโตแล้วนะนี่นะพี่ๆกำลังเร่งไม้เร่งมือคนละไม้คนละมือแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณลุงโมดิฟายทำเป็นที่หามโคนด้วยค่ะเอาแท่งเหล็กมาเสียบกับถุงกระสอบเนี่ยพี่เปียก็ลงด้วยเองเลยนะพี่เปียคือปลัดนะคะเป็นผู้ดูแลทีมอสหนองบัวลำพูนะคะพี่เปียก็ช่วยทีมงานทำด้วยเพราะว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้ไวน่ารักมากๆพี่ๆอสอ
ทุกทีมทุกจังหวัดเลยนะพี่ๆอสที่เจอกันน่ารักทุกท่านเลยแล้วก็ที่แม่สายเนี่ยพี่ๆอสเขาจะนอนกันอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอแม่สายจะมีที่พักให้ยังไม่เคยขึ้นไปเยี่ยมพี่ๆเขาถึงที่พักเหมือนกันแต่ว่าเราเคยไปเยี่ยมที่พักพี่อสในเมืองเชียงรายใช่ไหมที่พระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็นเชียงของพาอีจันเข้าไปเยี่ยมพี่ๆเนาะมันตายก็เลยเอาไปทิ้งพร้อมดินเลยพี่สายฝนขอบคุณมากค่ะน่ารักมากพี่บทเรียนชีวิตขอบคุณค่ะพี่สายฝนบอกว่าสาวแม่สายระวังไม่อยากกลับหนองบัวลำพูต้องคนโสดต้องเฉพาะคนโสดเราต้องบอกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวพี่ๆเนาะถ้ารู้ว่ามาช่วยภารกิจตรงนี้ก็อีจันจะไลฟ์สดก็อาจจะมารอชมรอติดตามนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมอสทุกๆจังหวัดที่เดินทางผัดเปลี่ยนทีมมาช่วยที่แม่สายเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละจังหวัดเขาแบ่งเป็นรอบกี่วัน10วัน12วันหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีผัดเปลี่ยนทีมขึ้นมาอยู่ตลอดเลยก็ต้องขอบพระคุณทางอสกองอาสารักษาดินแดนของทุกๆจังหวัดด้วยนะคะที่ส่งกำลังพลมาช่วยเคลียร์โคลนให้กับชาวบ้านที่แม่สายเพราะว่าต้องบอกว่าโคลนมันเยอะมากจริงลูกเพจขนาดว่าอีจันก็อยู่มา23วันแล้วเนาะมาตั้งแต่วันแรกที่มาลงพื้นที่ก่อนจะเริ่มที่ทีมจิตอาสาแบ็คโฮต่างๆจะเข้ามาพื้นที่นะคะรวมถึงทีมแบ็คโฮคุณตันเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยโคลนก็เยอะมากตอนนี้ผ่านมา23วันเคลียร์ไปได้พอสมควรส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นในบ้านแล้วค่ะในบ้านที่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยกับในบ้านที่ช่องทางเอาออกมันน้อยมันยากอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องเห็นว่ามีร้องขอแรงกำลังคนไปช่วยนอกจากทีมโอเคกลับมาแล้วสัญญาณกลับมาแล้วสัญญาณสะดุดนิดนึงอาจจะเพราะว่าไลท์แล้วก็ตากแดดด้วยแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนมันจะอับสัญญาณนิดนึงด้วยมั้งลูกเพจมันจะชอบแบบสะดุดทุกทีมันจะหายไปแวบนึงแล้วกลับมาใหม่ก็นอกจากกำลังอสนะคะก็ยังมีกำลังทหารเหมือนเดิมเนาะที่เขายังอยู่กันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็เป็นการผัดเปลี่ยนกำลังพลเหมือนกันเดี๋ยวหนูหามุมอีกนิดนึงไม่ตากแดดมากเพราะว่าเครื่องมันจะฮีทเดี๋ยวเครื่องร้อนเกินไปนี่นะคะนะพี่สลับคนขุดอันนี้เดี๋ยวสลับกำลังพลคนขุดกับคนส่งกระแป๋งนะคะเดี๋ยวสลับกำลังพลเข้าไปเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกเพราะว่าใช้แรงลูกเพจมันใช้แรงเหนื่อยมากแน่นอน 100% ไม่ต้องพูดถึงความเหนื่อยแต่ถามว่าพี่ๆตั้งใจมาช่วยกันเต็มที่ไหมก็เต็มที่สุดๆเลยพี่สายฝนตรงนี้อยู่ตรงเขาเรียกว่าผามควายหรือว่าเหมืองแดงหมู่2ค่ะนะคะตรงนี้คือเหมืองแดงหมู่2หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผามควายคําว่าผามควายชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งกระทะมันเป็นที่ลุ่มแล้วเขาก็จะเอาควายมาเลี้ยงกันในทุ่งตรงนี้ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่หรือแบบผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยค่ะคนที่รู้ว่าตรงนี้เรียกอะไรเดิมชื่อมันอะไรยังไงเงี้ยเขาก็เลยจะเรียกกันว่าผามควายโซนผามควายนี่นะแต่ถ้าเรียกเป็นพื้นที่ก็คือพื้นที่บ้านเหมืองแดงหมู่2นะคะตรงนี้คือเหมืองแดงหมู่2โอ้กี่รอบไม่รู้แล้วเนี่ยลูกเพจพี่ๆเขาช่วยกันเคลียร์ออกมาก็เดี๋ยวให้กองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะขอกำลังทีมแบ็คโฮคุณตันให้ช่วยแวะตักใส่ดำออกไปทิ้งให้อีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวประสานพี่คิมเหมือนเดิมพี่คิมทีมแบ็คโฮคุณตันนี้พี่คิมก็เป็นจิตอาสานะจริงๆแล้วพี่คิมเป็นเจ้าของร้านขนมจีบซาลาเปาที่แม่สวยวันนั้นเอาขนมจีบซาลาเปามาเลี้ยงทีมงานแบ็คโฮคุณตันแล้วตัวพี่คิมเองก็ไม่ได้กลับกับครอบครัวพี่คิมบอกอยู่ช่วยที่นี่เลยก็อยู่ยาวมาเลยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะ
ก็วันนี้แดดออกละสบายใจละอย่างน้อยดินก็จะไม่เหลวไม่จมเนาะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่มันมีน้ำหรือมันนองเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำล้างบ้านแล้วนะคะลูกเพจที่มันขังหรืออะไรอาจจะเป็นน้ำล้างบ้านทีนี้ที่มันขังหรือน้องก็อาจจะเป็นท่อระบายไม่ได้ลอกยังไม่ลอกท่อหรืออาจจะเคลียร์แล้วแต่ว่าดินมันก็ลงไปอีกเนี่ยทีนี้ลอกท่อมันก็ต้องคอยลอกท่ออยู่ตลอดด้วยเหมือนกันจะได้มีทางให้น้ำไหลออกไปได้นะคะตู่ก็ถ่ายภาพเร่งสุดๆเมื่อวานนี้ก็รับบทคนขุดดินช่างภาพก็คือเป็นทุกอย่างเหมือนกันช่วยขุดดินด้วยเหมือนกันบางครั้งบางคราวนี่นะคะกระแป๋งปูนเนี่ยหรือว่าถังก็ทีมงานอีจันก็ไปซื้อมาให้เตรียมรอพี่ๆเพราะว่าสอบถามเรื่องอุปกรณ์มาแล้วพี่ๆบอกว่ามีแล้วจอบพลั่วเสียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรียบร้อยทีนี้เราก็เลยงั้นเดี๋ยวซื้อกระแป๋งมาให้เพิ่มเพราะว่าจะได้ใช้เนี่ยแหละเอาดินใส่กระแป๋งแล้วก็ส่งต่อมาเทนะคะพี่ๆเขาเรียกกันว่าคนขุดนี่พี่เขาเรียกกันว่าเป็นแบ็คโฮคนอย่างที่บอกว่าพี่ๆทำงานด้วยความร่าเริงสดชื่นเนาะสนุกสนานกันจะได้มีแรงมีกำลังใจกันถ้าทำแล้วเครียดเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงนี่นะคะโอ้ออกมาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิลูกเพจดูสิดินกองเบ้อเริ่มเลยก็เดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้แล้วให้แบ็คโฮช่วยตัดออกไปก่อนเนาะตัดขึ้นรถดำอีกทีพี่เบียร์บอกไม่เกินครึ่งวันเดี๋ยวลองดูตู่บอกเรื่องเอาปูนนั้นออกแล้วใช่ไหมมันเหลือคานอยู่เนาะตู่บอกแล้วเอาออกมาทั้งหมดเลยทางเดินเออนั่นแหละแล้วก็ปูนที่ติดมาปูนเดี๋ยวใช้ค้อนทุบเดี๋ยวมาโผล่ไปหมดก่อนโผล่หมดแล้วค่อยทุบโอเคพี่ขออยู่คนเดียวสักพักสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะกำลังพลจากอส.หนองบัวลำพูส่งกำลังใจกันนะคะทยอยเคลียร์โคลนเคลียร์พื้นที่กันก่อนนี่พี่ก็ขุดไปลึกอยู่นั่นน่ะพี่เปรมศักดิ์สวัสดีค่ะนี่นะคะซียูให้ดูเพราะว่ามุดเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปรบกวนการทำงานของทีมแบ็คโฮคนพี่เขาเรียกกันว่าคนขุดเรียกแบ็คโฮคนพี่บอกว่าถ้ากลับไปแล้วจะละเมอคนละเมอถึงคนอาจจะละเมอว่ากำลังยกถังทิ้งดินอยู่ก็ได้แถวนั้นท่วมปกติอยู่แล้วค่ะเพราะระบบการระบายน้ำไหลไม่ค่อยดีอ๋อพี่สายฝนใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะท่วมแค่ประมาณหัวเข่าอย่างนี้เนาะน้ำก็ไม่ได้มีดินมามากใช่ไหมคะอีกวันหนึ่งสองวันมันก็ลงใช่ไหมแต่รอบนี้ดูจะหนักก็คือเรื่องน้ำมาแรงแล้วก็มีโคลนมาด้วยนี่แหละพอน้ำไปก็ยังทิ้งโคลนเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเนาะตอนน้ำท่วมก็ว่าลำบากแล้วโอ้โหพอน้ำไปเห็นดินโคลนแล้วแบบโอ้โหสุดจะบรรยายเลยที่นี่หนักจริงๆปีนี้แม่สายก็ต้องบอกว่าขอให้อย่ามีแบบนี้อีกเลยเนาะถึงแม้จะบอกว่าชาวบ้านทุกคนจะชินคุ้นชินแล้วกับคำว่ามันท่วมทุกปีล่ะเจอหลายคนก็จะบอกอย่างนี้เนาะแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่อยากให้ท่วมมากกว่าค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องเตรียมระวังเตรียมรับมือเนาะแต่มันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องระบบการจัดการอะไรก็ว่ากันไปที่ต้องเอามาเป็นเคสสตัดดี้เนาะถอดบทเรียนแล้วก็วางระบบในการป้องกันที่มันจะป้องกันได้มากขึ้นกว่านี้โดยที่ไม่ต้องเป็นแค่ชาวบ้านหรืออะไรที่ต้องคอยเอากระถุงกระสอบทรายมากั้นเองหรือว่าขนของขึ้นที่สูงไว้รออย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ต้องเป็นระบบทำไปควบคู่กันไปเนาะถ้าพูดตรงๆนี่นะคะพี่ๆก็กำลังเร่งมือเคลียร์โคลนจากตรอกทางเข้าบ้านพี่เอกันอย่างขมักขม้นสุดๆประเด็นคือทางมันเล็กแต่ทีเนี้ยทางมันก็ค่อนข้างเป็นแอ่งด้วยเหมือนกันโคลนที่กองอยู่ตรงเนี้ยก็เลยจะสูงนิดนึงเหมือนกันค่ะดูพี่เขาขุดลงไปแล้วก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะเนี่ยอากาศวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับพี่เหน่งพี่เหน่งหรือพี่เหน่งไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะวันนี้ร้อนดีค่ะแดดออกแต่ว่าดีแล้วร้อนดีดีแล้วนะคะเพราะว่าดีกว่าฝนตกเดี๋ยวมันจะทำดินเหลวอีกแล้วจะลำบากกว่านี้แดดออกค่ะวันนี้แดดออกละแดดดีเลยตอนนี้แต่ตอนแรกเมื่อเช้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ยังแบบตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นพอสมควรว่าวันนี้จะมีฝนไหมแต่ก็ขออย่ามีเลยเนาะนี่นะคะตอนนี้ชาวบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็ทยอยไอ้นี่มาแล้วทยอยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเพราะว่าไฟฟ้าปล่อยแล้วตรงบ้านไหนที่มิเตอร์ไฟเสียการไฟฟ้าแม่สายก็มาติดตั้งใหม่ให้เลยแล้วก็จ่ายไฟให้ส่วนประปาก็ปล่อยแล้วนะคะบ้านไหนน้ำไม่ไหลก็อาจจะเป็นมีท่อรั่วท่อแตกหรือมีแผลตรงไหนก็ประสานการประปาจะทยอยตามเคลียร์ตามเช็คตามซ่อมให้ซึ่งก็หลายคิวพอสมควรนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเนี่ยแหละเดี๋ยวแผนการสร้างบ้านพี่เอใช่ไหมคะน่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วก็จะกระเถิบทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มันยากที่สุดยากที่สุดเพราะมันอยู่ข้างในลึกแล้วก็ต่ำด้วยเป็นพื้นที่ต่ำทำให้พอฝนตกหรือแค่เขาล้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ำมันก็ไหลลงไปแล้วค่ะมันก็ไปนองไปกองอยู่ข้างในละฉะนั้นแผนที่ทีมช่างที่พี่โต้งบอกก็อาจจะถมข้างในเนาะพื้นบ้านอาจจะถมขึ้นมาจากเดิมหน่อยนะคะตัวบ้านก็จะตั้งเสายกสูงให้เป็นมีใต้ถุนบ้านไปเลยอย่างเงี้ยเนาะนะคะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมอีกเนี่ยก็บ้านไม่ต่ำละอย่างเงี้ยเนาะโอ้อันนั้นก็เป็นหินก็บ้านพี่เอเป็นช่างแกะสลักพระใช่ไหมคะก็จะมีหินเยอะหินแกะเนาะหินหยกหินอินเดียหินน้ำโขงอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนที่เป็นหินมีค่าที่เป็นของลูกค้าเนี่ยพี่เอเคลียร์ออกไปละอื่นๆเนี่ยพี่เอก็บอกว่าทิ้งละไม่ต้องขุดไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้งานล่าช้าถ้าจะต้องมัวคุยมัวอะไรอยู่ก็ทิ้งละนะคะก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยของหินที่พอแกะสักแล้วมันก็จะมีพวกเศษเนาะก็อาจจะเจออยู่บ้างเป็นหินแม่น้ำโขงสีดำสีเขียวนะคะหินอินเดียสีเขียวอย่างเงี้ยก็มีหินหยกนี่น่าจะเก็บออกไปหมดละเพราะเป็นงานลูกค้าแล้วก็เป็นหินมีค่าเนาะในตอนแรกพี่เอก็พยายามเคลียร์ตรงนี้ให้ได้เพราะว่าห่วงที่สุดก็คือห่วงงานลูกค้าด้วยนะคะพี่ๆแบ็คโฮคนอยู่ด้านในก็ขุดกันแบบไม่หยุดมือเลยนี่นะอุปกรณ์ที่พี่ๆต้องมีนะคะก็จะเป็นถุงมือที่เขาเรียกว่ายังไงถุงมือช่างอะค่ะข้างบนอาจจะเป็นผ้าแต่ตัวตรงฝ่ามืออาจจะเป็นยางแต่ก็อาจจะต้องขอหนาหน่อยอะไรนี้เนาะทีนี้เราก็ซื้อติดรถไว้เพราะว่าตั้งแต่ที่พี่ๆทีมอสก่อนหน้านี้ละเอามาให้พี่ๆเขามันก็เหลือถุงนึงก็เลยได้เอามาให้พี่ๆได้ใช้บางคนถุงมือขาดถุงมือชำรุดอย่างเงี้ยก็ให้พี่ๆเขาเปลี่ยนได้ใช้กันเดี๋ยวไว้ซื้อมาอีกเนาะเจอพี่ๆอสก็ให้พี่เขาไปเลยเพราะว่าพี่ๆเขาออกทำงานกันทุกวันมันก็อาจจะเสียขาดชำรุดบ้างพี่เขาจะได้มีไว้เปลี่ยนเนาะลึกอยู่เนาะฮะลึกอยู่เนาะลึกนี่เดี๋ยวมาถมตรงนี้ได้เลยนะโยนมาทางนี้ได้เลยถมหนูไปเลยก็พยายามให้พี่เท
ททิ้งไว้ที่โซนนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นเราเคลียร์ทางเข้าคืนให้พี่เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหน้าเนาะไปก่อนจะได้เผื่อเขาจะย้ายเข้าบ้านอะไรแบบนี้อ่ะก็โอ้ลึกพอสมควรนะจะถึงพื้นปูนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนวันนี้วันหวยออกไม่มีกระดิกกระใจทำงานเลยว่าเดี๋ยวออกลุ้นหวยพี่เบียร์บอกอีก5นาทีจะให้พักซื้อหวย283ค่ะ283ใช่283 ลูกเพจก็ซื้อไปหลายคนแล้วใช่ไหมตอนที่มารื้อบ้านพี่เอตั้งแต่แรกรอลุ้นหวยกันด้วยช่วงบ่ายนะคะชุบนี่ตอนนี้ทีมแม็กโฮคุณตันก็ยังทำงานอยู่นะคะพี่ๆยังเต็มที่กันเหมือนเดิมทีมแม็กโฮคุณตันขยายพื้นที่ไปแล้วก็ให้ความร่วมมือไปตามความช่วยเหลือข้างจุดข้างในด้วยเหมือนกันที่อาจจะยังเคลียร์ไม่หมดดีก็ไปช่วยทำเนาะแล้วก็ไปเป็นช่วยทีมทหารด้วยนะคะหน้างานก็คือประสานร่วมมือกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ในเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าในบ้านบางบ้านที่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์ส่วนใหญ่ก็จะเหลือเป็นอย่างนี้ละค่ะที่ยังไม่ได้เคลียร์บ้านเพราะว่าดินอาจจะเยอะมากจริงทำเองลองทำแล้วก็ยังไม่หมดอาจจะต้องขอกำลังพลอันนั้นก็ต้องน้องประสานขอกำลังพลอาจจะต้องแจ้งพ่อหลวงไปหรือแจ้งขอเทศบาลไปก็ให้พี่ๆอสเข้าอย่างนี้นะคะเพราะว่าทีมอสเนี่ยก็มีมาเยอะแต่ทีเนี้ยการทำงานพี่ๆเขาก็จะทำงานตามหน้างานที่ถูกจ่ายให้นะคะก็จะโอ้พระอาจารย์เอกชัยมานมัสการค่ะพระอาจารย์โอ้วันนี้พระอาจารย์เอกชัยเมตตามาดูทีมหนองบัวลำพูค่ะในบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีวันที่14กลางคืนฝนมันตกตรงทางเข้าก็เลยอุ้มน้ำใช่ก็เลยจะเคลียร์ใช่เดี๋ยวเคลียร์ทางเข้ากองขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้แบ็คโฮมาช่วยตักเดี๋ยวลงอีกตรงนี้เดี๋ยวให้แบ็คโฮมาตักครับตอนนี้ก็เลยให้เคลียร์มากองไว้ตรงนี้ก่อนค่ะอาจารย์ข้างในเรียบร้อยแล้วข้างในเรียบร้อยแต่ว่าปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเพราะว่าน้ำมันนองอยู่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยเอาเครื่องมาสูบอีกทีสวัสดีค่ะมาสูบอีกทีตอนที่จะขึ้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนแรกชุดน่านแล้วก็ชุดตากตอนนี้เป็นพี่ๆทีมหนองบัวใช่ค่ะสลับทีมสลับกำลังชุดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้พระอาจารย์เอกชัยนะคะเจ้าวาดวัดใหม่ศรีร่มเย็นเชียงของก็เมตตามาเยี่ยมเพราะว่าตอนที่เราขอกำลังอสไปก็ไปประสานกับให้พระอาจารย์ช่วยหาทีมให้ก็เลยได้เป็นของอยู่นี่ครับทีมอสมาพี่เอพระอาจารย์เอกชัยค่ะครับก็คือทางนี้ก็ขอค่ะพี่จากไหนคะสมองสอนไลออนอ๋อวันนี้มาดูแม่สายกับพระอาจารย์ละคะอ๋อนี่นะคะพระอาจารย์ก็เมตตาแวะเยี่ยมด้วยนะเนี่ยพอดีเห็นว่าเอ้ยนี่มันบ้านยังทำอยู่อ๋อค่ะเอาชุดนี้ก่อนเลยไหมข้าวเหนียวอ่ะเอาชุดนี้ก่อนเลยข้าวเหนียวมีไหมคะพี่หนองบัวอยากกินข้าวเหนียวมากแล้วค่ะพี่หนองบัวอยากกินข้าวเหนียวแล้วค่ะพระอาจารย์กินวันนี้ค่ะทานข้าวกล่องทุกวันอยากกินข้าวเหนียวกันแล้วค่ะทีมหนองบัวพี่ฟ้าวันนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพระอาจารย์มีข้าวเหนียวหมูทอดมาด้วยก็เดี๋ยวจะเอาแบ่งลงมาให้พี่ๆทีมอสหนองบัวลำพูไว้ทานเป็นมื้อกลางวันกันด้วยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะยากนิดหนึ่งที่บอกว่าตอนแรกที่เราพยายามขอกำลังพลเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังพลจริงๆเพราะว่าก็เลยได้ไปเยี่ยมที่พักของพี่ๆอสในเมืองเชียงรายซึ่งก็เป็นพระอาจารย์เอกชัยก็เมตตาจัดกำลังพลมาให้แล้วก็พาไปเยี่ยมด้วยนะคะผ้าบั๊บผ้าอะไรเนี่ยผ้าบั๊บ
ถ้าบ้านตักปอกแขนแจกเลยทีมงานเดี๋ยวหยุดรับของนะครับหยุดรับของนะได้ค่ะเป็นพี่เปี๊ยะรับแทนพี่ๆก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะได้ไอ้นี่ไว้เนาะได้ค่ะขอบคุณนะคะถ้าบ๊อบนี่เอาไปใส่หน้าใส่หน้าแล้วก็จะมีปอกไหนอ่ะถ้าบ๊อบอยู่ไหนอ๋อนี่อันสีดำเหรอสีดำอ๋อแล้วสีคิวอ๋อสีคิวอยู่นี่หมดแล้วสีดำก็ได้อยู่ตัวข้าวมาอันนี้ข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวไก่ย่างหมูทอดแล้วก็หมูยอใครรู้ไหมครับใครรู้ไหมครับลูกข้าวเหนียวอย่างเราก็ต้องกินข้าวเหนียวย้อนไหมย้อนแสงไหมโอเคกี่ท่านเนี่ยตรงนี้กี่ท่าน19ครับ19ค่ะถุงละ20ได้ค่ะแล้วสุดยอดพอเลยไปทำไมไปที่บ้านอ่ะมี20แน่ใจว่าถึงโอ้ได้ถุงละ20ค่ะแต่ไม่รวมข้าวอย่างอื่นนะเดี๋ยวไป2ถุงได้นะคะได้ครับเดี๋ยวถ่ายขอถ่ายรูปกับพระอาจารย์เอกชัยนิดนึงนะคะวันนี้พระอาจารย์ก็มาพร้อมกับพี่ๆทีมสโมสรไลน์ทุกคนโอเคโอ้ระวังลื่นนะคะเห็นไหมเห็นหมดไหมย่อก็ได้โอเคโอเคครับโอเคสวยสวยค่ะ1 2 3อีกทีนะครับ1 2 3กดไลค์หน่อยครับ1 2 3กี้โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีเครื่องดื่มชูกำลังมาด้วยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้ถ่ายรูป27เดือนอะไรยังไม่เปลี่ยนผัดเลยเหรอทีมพี่เปี๊ยะโอ้โหเหรอเปลี่ยนผัดแล้วพี่เปี๊ยะไม่ได้เปลี่ยนเลยเราจะไม่เปลี่ยนกินชาบูตั้งคืนไปในเมืองใช่ไหมคะไม่ที่นี่เหรอคะอ๋อโอเคพี่หิวข้าวเหนียวกันแล้วค่ะพี่บอกกำลังอยากกินข้าวเหนียวอยากกินข้าวแบบเมนูอีสานอยู่เมนูอีสานเนี่ยแหม่มนี่มันเป็นแหม่มตรงนี้เป็นบ้านข้างแก่ปรากฏว่าอันนี้ออกไปเยอะนะก็ต้องโคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปทับบ้านเขาตอนนี้แบบทางเสร็จอาจารย์จะสร้างบ้านให้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยก็คือมันไม่มีใครมาช่วยเคลียร์ให้ก็เลยให้ทีมนี้มาช่วยแม่ครัวตอนนี้ออกมาออกแล้วบ้านเรื่อยๆโอ้โหมอดิฟายอร่อยไหมเอากินหน่อยให้เขาแขกด้วยนะแขกด้วยแขกแล้วกินสดเลยเว้ยสามสี่คนข้าวเหนียวรีวิวหน่อยดูซิว่าเจ้าของร้านจะได้อร่อยกินเลยกินเลยถอดถุงมือกินเลยข้าวเหนียวหมูทอดนี่กินแล้วหลับทอดยากเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวหนูช่วยมัดให้ขอบคุณมากนี่พี่โอเคอึ๊บถุงมือโอเคได้กินข้าวเหนียวแล้วเป็นตาแซ่บเด้อเออข้าวปลาโดกล้องนี้นะครับอร่อยไหมคะพี่ชื่ออะไรคะพี่อู๊ดพี่วูดโอเคพี่วูดพี่วูดขออนุญาตถามคนนึงว่าให้พี่ๆลองชิมเลยเพราะว่าเมื่อวานพี่ๆเพิ่งบอกกันว่าอยากกินข้าวเหนียวแล้ววันนี้ก็ได้สมใจเลยเห็นไหมเพราะว่ามาช่วยด้วยใจอาสาวันนี้พระอาจารย์เอกชัยก็เอาข้าวเหนียวมาให้ได้กินกันเรียบร้อยเลยบอกว่าไม่อิ่มอ่ะน่าทัมมิ่งน่าจะขยับอยู่ค่ะพี่แมวใช่พอน้ำข้างในมันนองพอมันต่ำน้ำก็ไหลลงเขาล้างบ้านล้างอะไรก็ไหลลงขอเพื่อนบ้านออกแล้วเดี๋ยวสร้างให้เขาใหม่ค่ะพระอาจารย์โอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะน่าค่ะพระอาจารย์อะไรบอกหัวหน้าเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้ยหนู23วันแล้วค่ะก็เดี๋ยวอยู่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวทีมจะมาต่อประมาณปลายเดือนเมื่อวานไปที่มอบบ้านเมื่อวานค่ะในเมืองใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะในเมืองจะขึ้นได้เร็วหน่อยอุปสรรคไม่เยอะเท่าตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์เอกชัยกับทีมก็จะเดินทางเข้าไปมอบของต่อด้านในนะคะก็แวะเอาปลอกแขนแล้วก็ผ้าบัฟให้พี่ๆอสหนองบัวลำพูด้วยเพราะว่าพี่ๆก็มาช่วยภารกิจตรงนี้นะคะแล้วก็พระอาจารย์ยังให้ข้าวเหนียวหมูทอดมาด้วยเป็นมื้อเที่ยงที่แซ่บหลายอีหลีมากเลยแต่พอได้แรกข้าวเหนียวเราเกลียดละลูกข้าวเหนียวอย่างเรามันต้องข้าวเหนียวใช่ไหมพี่เปี๊ยะตอนนี้เติมดั้งจะเริ่มไม่ข้าวเหนียวดีจะได้มีแรงทำละเดี๋ยวให้พี่ๆเขาแบ่งผ้าบัฟกับปลอกแขนกันก่อนแล้วก็พักกันก่อนก็ได้ค่ะพี่นะนี่นะคะพระอาจารย์เอกชัยก็ไปแล้วขอบพระคุณในเมตตาพระอาจารย์มากๆเพราะว่าในตอนแรกที่เราพยายามหากำลังคนมาช่วยรื้อบ้านพี่เอเนี่ยเราก็ได้เมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยนี่แหละค่ะนะคะให้กำลังคนเป็นอสจังหวัดตากมาช่วยตอนนั้นก็53คนนะคะนี่พี่ๆเก็บปอกแขนกันก่อนเดี๋ยวพี่ๆได้พักกันก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนพอสมควรตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่ง10โมง3 18 39นาทีประมาณนี้เนาะก็แล้วเดี๋ยวทำต่อลงไปดูไหมว่า ให้พักซื้อหวยให้พักซื้อเลขเดี๋ยวให้พี่ๆพักกันก่อนนี่พี่บางคนก็เติมข้าวเลยบางคนก็เติมน้ำอย่างเดียวบางคนก็จบข้าวเหนียวแล้วทานเลยค่ะพี่ๆทานเลยขอบคุณนะคะนี่มันก็ลึกอยู่นะเนี่ยแต่เบื้องต้นพี่ๆเขาก็วางแผนดีอยู่นะคะหมายถึงว่าพี่ๆก็ทำงานเป็นสเต็ปเป็นแผนเดี๋ยวจะเคลียร์ริ่งโซนชิดกำแพงบ้านเพื่อนบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้ช่างมาประเมินแล้วก็สร้างทำกำแพงคืนเขาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเคลียร์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกวาดโคลนลงมาเหมือนเดิมเนาะก็ทำให้มันเคลียร์ให้นั่นแหละนะคะแต่ถามว่าดินลึกไหมเนี่ยลูกเพชรก็ดูเอาละกันลึกมากอยู่นะเดิมมันจะมีกำแพงตรงนี้ใช่ไหมคะทางเข้ามันแค่เท่านี้เองแค่ตรงนี้เองก็เลยต้องขอความร่วมมือขอความเห็นใจขออนุญาตพี่บ้านข้างหน้าค่ะว่าอาจจะต้องถมดินแล้วเอาแบ็คโฮลไต่เข้าไปเพื่อไปเคลียริ่งข้างในออกมาประมาณนี้นะแต่ทีนี้อุ้ยน้ำมันไหลออกมาน่าจะต้องไอ้นี่แหละเดี๋ยวต้องเป็นเครื่องสูบน้ำใช่ต้องเป็นเครื่องสูบน้ำแล้วล่ะลูกเพจเพราะว่าตอนนี้รถดูดโคลนของทีมคุณตันก็พังไปแล้วมีมา1คันน้ำมันน่าจะนองฝนตกด้วยแล้วก็เหมือนมันจะมีน้ำซึมจากใต้ดินด้วยก็พี่อสประเมินแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำค้างเก่าใต้ดินเนี่ยแหละเนาะที่มันซึมนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันค่อนข้างใสอยู่เหมือนกันแล้วพอมันผสมดินมันก็เลยเป็นโคลนนี่ให้พี่ๆพักกินโหเจอข้าวเหนียวแล้วยัดเลยกินเลยเปิดเลยข้าวเหนียวนี่ก็จังหวะดีพอดีเลยพระอาจารย์เอกชัยเข้ามาแม่สายไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้พระอาจารย์จะเดินทางเข้ามาก็พระอาจารย์มาพร้อมกับพี่ๆสโมสรไลออนได้มาเยอะใช่ไหมผมจะได้กันเครื่องข้าวเที่ยงของอำเภอครับผมได้นั่งใกล้เส้นชาติอำเภอนะพอคนอยู่ใช่ไหมคะพออยู่โอเคของไหมครับข้าวเหนียวอย่างนี้ใช่แล้วครับถ้าข้าวเหนียวก็คือมีแห้งหลายเดี๋ยวพี่ๆพักกันเลยพักกันก่อนเติมพลังด้วยข้าวเหนียวหมูทอดกันก่อนเพราะว่าพี่ๆก็บอกอยู่ว่าอยากจะกินเมนูอีสานบ้างแล้วเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าทีมพี่เปี๊ยยังไม่ได้ผัดเปลี่ยนทีมเลยเมื่อกี้นี้พี่เปี๊ยมาตั้งแต่27มั้งคะประมาณนี้ทีมพี่เขาก็อยู่ยาวกันมาเลยนะทีมหนองบัวชุดนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกำลังคนดินก็โอเคยังขุดได้อยู่นะลูกเพจมันก็จะนิ่มๆหน่อยแต่ถามว่าเหนียวไหมเหนียวนะคะมันเป็นดินภูเขาอะเนาะวัดใหม่สีร่มเย็นเชียงของค่ะวัดใหม่สีร่มเย็นที่เชียงของอาจารย์วัดใหม่ลมเย็น
นี่นะคะนี่เดี๋ยวให้พี่ๆพักกันก่อนโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ขึ้นที่หน้าเพจอีจานเนาะเป็นทีมพี่ๆขุดดินกันตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพทานข้าวด้วยครอบครัวใครที่ติดตามอยู่ก็รอกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์สดอีกรอบนึงติดตามภารกิจของพี่ๆอสหนองบัวลำพูที่ช่วยกันเคลียร์โครงออกจากบ้านพี่เอกันนะคะ